สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกทริปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะโดยเฉพาะเพลย์ลิสต์เรื่องของเราชนะก็จะรู้ข้อมูลโครงการเราชนะทั้งหมดเลยนะคะสามารถไปไล่ดูทีละคลิปทีละเรื่องได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องขยายเวลาลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนพร้อมกับเปิดจุดบริการพิเศษทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเขาขยายเวลาแล้วนะคะสำหรับกรุงไทยจัดคิวลงทะเบียนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนพร้อมขยายเวลาไปจนถึงวันที่5มีนาคมนี้ค่ะจากเดิมถึง25กุมภาพันธ์เป็น5มีนาคมนะคะสาระสำคัญของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้เลยเขาบอกว่าตอนนี้มีจุดที่ให้บริการนะคะสำหรับสาขาของกรุงไทยทั้งหมด 1,023 แห่งทั่วประเทศและจุดบริการพิเศษอีก871จุดทั่วประเทศค่ะที่สามารถไปรับบริการได้นะคะและที่สำคัญให้บริการควบคู่กันไปค่ะทั้งที่สาขาของกรุงไทยและก็จุดบริการพิเศษด้วยนะคะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวฝ้ายสรุปมาให้ค่ะจากที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวฝ้ายสรุปออกมาให้สั้นๆนะคะง่ายๆขยายเวลาลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนไปจนถึงวันที่5มีนาคมนี้ค่ะเปิดจุดบริการพิเศษทั่วประเทศนะคะ871จุดกับการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่5มีนาคมนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่าหากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็ได้รับสิทธิ์ทุกคนอยู่แล้วนะคะเปิดจุดบริการทั่วประเทศให้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการและวันที่เปิดบริการก่อนที่จะไปรับบริการได้ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะหรือว่ากรุงไทย .com นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์นี้เอาไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆก็สามารถกดจากลิงก์ที่ฝ้ายแปะเอาไว้ให้ได้เลยจะง่ายดีนะคะจะได้เห็นหน้าตาแบบนี้นะเมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะคะก็สามารถเห็นไหมคะจะเห็นข้อมูลตรงนี้วันที่ตรงนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ขยายนะในหน้าเว็บไซต์ณปัจจุบันเป็นแบบนี้อยู่นะคะแต่เขาคงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าอันนี้อัปเดตเมื่อวันที่14กุมภายังไม่ได้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะรายชื่อจุดบริการพิเศษคลิกตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเห็นรายชื่อแบบนี้เลยในแต่ละจังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดว่าตั้งจุดบริการอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็วันเริ่มต้นให้บริการกับวันสิ้นสุดให้บริการแต่ละแห่งก็จะเป็นแบบ2วัน3วัน4วัน5วันแล้วแต่นะคะก็ลองมาไล่ดูได้ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด22หน้าด้วยกันนะก็สามารถไปไล่ดูได้เลยเราจะได้รู้คิวในการที่จะไปรับบริการว่าจะต้องไปใช้บริการจุดไหนและวันไหนได้บ้างนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้บริการได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆสามารถกดลิงก์จากใต้คลิปที่ฝ้ายนำมาแปะเอาไว้ให้ได้เลยนะจะได้สะดวกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ